นี่เป็นหนังที่เราอยากแนะนำมาเราว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดที่เราดูในปี2003นี้เลยปกติเราไม่เคยข้ามกำแพงเมืองจีนไปหรอกเราอยู่แต่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็หนังฝรั่งเรื่องนี้กดดองเอาไว้นานมากแล้วว่าจะดูแล้วก็พอดูตอน2-3-4-5ตอนแรกตรงนี้ก้าวข้ามไปไม่ได้ก็เลยดองต่อไปอีกแล้วก็ลองจับดูใหม่เอาวะลองอันอีกตั้งหนึ่งฉันไม่เคยรู้จักดาราสองคนนี้มาก่อนเลยนะโอ้ my god ยิ่งดูยิ่งสนุกมันเป็นหนังแบบมันเป็นเรื่องราวหนังชิงบัลลังก์ละองค์วัตทายาทแต่มันหักมุมตลอดเวลาเนื้อหานี่พูดได้เลยเข้มข้นมากมีทั้งหมด70ตอนดูไม่พอ ไม่อยากให้จบอยากให้มีทั้ง300ตอนเพราะว่าดาราทุกคนเล่นดีมากมากโดยเฉพาะพระเอกนางเอกก็เล่นเก่งร้องเก่งมากดาราคนอื่นก็เล่นดีคือจะบอกว่าไงอ่ะทุกคนแสดงสวมบทบาทได้ดีมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราหลงรักหนังเรื่องมากที่สุดคือพระเอกเราไม่เคยเห็นดาราคนไหนที่สร้างคาแรคเตอร์ตัวจริงสวมบทบาทพระเอกชื่อหนิงอี้สวมบทบาทของหนิงอี้ได้แบบดีแบบนี้มาก่อนมันดูสาดิสเล็กๆดูโรคจิตหน่อยๆแต่ทรงอำนาจและอิทธิพลแต่พูดจริงนะเราไม่เคยเห็นดาราเกาหลีหรือดาราคนไหนเนี่ยสามารถที่จะสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาได้น่าเชื่อถือได้ดีเท่าคนนี้มาก่อนในชีวิตเลยเป็นจุดที่ทำให้แบบว่าเนี่ยเราหลงรักเขามากนับเรานับถือเขาที่เขาแสดงบทบาทได้สุดยอดส่วนนางเอกที่หนีนี่อ๋อลืมบอกเพกชื่อฉางคนชื่อจริงคนนั้นเอกที่หนีนี่ชื่อจริงในละครชื่อเวยชื่อเวยก็เล่นบทดีปกตินะหนังจีนเนี่ยตัวนางเอกจะชอบนำแหนมนำแหนมหน่อยๆบางเรื่องก็นำแหนมมากจนน่ารำคาญแต่เรื่องนี้นะไม่มีเลยมันมันอินมากบอกไม่ถูกแล้วบทเศร้าตอนบทเศร้าเนี่ยเราก็พูดอีกทีเราดู5รอบแล้วเราก็ยังร้องไห้น้ำตาไหลพากเหมือนเดิมทุกรอบเพราะมันเศร้ากินใจมาบทเศร้าเนี่ยไม่ใช่ดราม่าบางตอนไม่ใช่ดราม่าที่ต้องร้องไห้ไม่ใช่ดราม่าที่พระเอกนางเอกต้องร้องไห้เลยนะแค่พูดกันไม่กี่คำอ่ะแต่เชื่อไหมโอ้โหมันเศร้ามากน้ำตาเราไหลพรากไม่ใหญ่แต่ข่าวร้ายคือจะออกจากเน็ตฟลิกซ์วันที่12ตุลาคมนี้แล้ว ดูไม่ทันกันแล้วมั้งคะเพื่อนเสื้อผ้าชุด
อลังการสวยทุกฉากไม่ใส่ไม่เคยซ้ำกันเลยรู้ไหมเราไปดูเบื้องหลังมาชุดของหนิงอี้คนเดียวเนี่ยตัด100 ชุดแล้วก็บทพูดเรานับถือคนเขียนบทมากคือบทพูดเนี่ยนะจะติดสำนวนจีนตลอดแบบประมาณว่าเมื่อวิหกเหินไปมันไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใช้สำนวนจีนที่มันแบบกัดกันไปกัดกันมาต่อรองต่อกันไปต่อกันมาพระเอกพูดนางเอกตอบที่มันแย้งขัดกันมาด้วยสุภาษิตสำนวนจีนแล้วบอกได้เลยกินใจสดๆฉันพูดมาได้ว่าตั้งแต่เกิดมานะฉันไม่เคยประทับใจหนังเรื่องไหนเท่าเรื่องนี้มาก่อนฉันดูหนังมาตั้งแต่เด็กๆจนอายุปูนนี้แล้วเชื่อเรื่องนี้นี่สุดยอดสุดๆไปหาดูกันเอาเองนะว่าความสุดยอดมันเป็นยังไง